เปิดยังวะไอ้มึงกดเปิดให้กูยังวะดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนมายังอ่ะไหนอ่ะยังไม่มาอันนี้บอกว่ามันจะบ้าเหรอนะไม่ใช่นะมันมาแล้ว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 เฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วเหรอมันเพิ่งอินโทรมายังแชร์ก่อนมาหรือยังมาหรือยังมาแล้วนี่โอเคมาแล้วเปิดรายการปุ๊บก็สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับยังไงก็เริ่มรายการผมขอฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่แถวย่านเกษตรนะว่ามีใช่ไหมโปรดิวใช่ช่างเกษตรนะว่ามีตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทิปซี่นะครับตอนนี้พี่ต้าของเราเนี่ยหลงทางไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนหลงทางแม่งแม่มันบอกมันยังไม่มามันยังไม่มาอีกเหรอจากบ้านเดี๋ยวนี้พี่ต้าเราเกเรนะเนี่ยงองแงเออเดี๋ยวนี้งองแงงองแงเดี๋ยวนี้เหลวไหลเนี่ยพี่ต้าเราไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านทิปซี่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่เหน่งของเราโมชั่นจุนนี่เนี่ยก็เคยได้ทำรถอยู่ที่นี่ไปอยู่บริเวณนี้เลยนะหลังร้านเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเหลือแค่ซากระยะธรรมที่อยู่ตรงนี้ก็คือตกกลางคืนเนี่ยนอกจากทำอู่แล้วก็นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่พี่เหน่งของเราเนี่ยทำงานอยู่นี่เรามาทำไลน์แบงค์วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็ไปคุยกับคุณเหน่งนะครับที่กำลังทำบล็อกบีที่จะวิ่งก้าวให้ได้นะครับเขาพยายามที่จะทำให้วิ่งก้าวให้ได้ในปลายปีนี้วันนี้ไม่ได้ไปนะครับคุณต้าบอกมาแมวเมนมาแมวเมนมาขอโทษท่านผู้ชมด้วยใครแล้วก็ลาไปอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แมวเวนมาแมวเวนมาก็เลยเป็นแบงค์คนเดียวแล้วกันวันนี้เฮ้ยไม่ได้ต้องโทรบอกโปรดิวต้องโทรบอกพี่ต้าได้แล้วโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปหาเหน่งกันดีกว่าใช่เราก็มีรถมารอนี่นะที่นี่มีบริการรถรับส่งด้วยนะรับส่งครับผมนี่ผมมีตัวขี่นี่คือตัวขี่ของอู๋นะ อู๋โมชั่นจูนี่นะครับอันนี้คือน้องอาร์มเป็นมือเค้าเรียกตัวขี่ของอู๋ใช่ไหมครับเออนี่เป็นตัวซิ่งของอู๋เลยคันไหนพังทุกคันครับผมรถแข่งของโมชั่นจูนิ่งนะครับทั้ง3คันใช่ไหมตอนนี้เป็นฝีมือของน้องอาร์มขี่ทั้งหมดเลยคนที่ไอขี่มอไซค์ยางระเบิดเออไปพี่ไปที่อู่หน่อยขี่รถกอล์ฟอาจจะคว่ำอะไรก็ได้คันนี้ไม่อยากคว่ำแล้วกันลืมตาต้องแล้วสตาร์ทเอ้ยมึงใจเย็นมึงใจเย็นไอ้ชิบหายโอ้ไปเลี้ยวมีปะเนี่ยมีไปเลี้ยวไม่มีข้าวสามตอนนี้เราไปไหนอันนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อู่โมชั่นจูนิ่งนะครับเทสอะไรบ้างเทสเลยไหนมึงกดเต็มโชว์ดิอันนี้คือเต็มแล้วเหรอโอ้ยเล่นทะลุแล้วโอ้ยอันนี้คือกดเต็มเหรอเนี่ยอันนี้เราจะมาเทสคันนี้คันนี้ฮะจะวิ่ง9นี่โอ้อันนี้เหรอคันนี้อ่ะที่วิ่ง9วิ่ง8มาแล้วโอ้นี่อันนี้มันคันนี้เป็นรถที่คอยรับส่งลูกค้าอ๋อจากอู่มาที่ร้าน14นี่ใช่ไหมจากร้านไปร้านเนี่ยจากร้านไปร้านเอาที่จากร้านไปอู่ดิอู่ไปร้านดิเออนี่ไม่ปวดไกลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเสียงดังไหมเสียงโคตรดังเลยนะเสียงห่อดังมากแต่รถไม่แบ็คไม่จริงแบ็คไม่จริงเอ๊ยมีแบ็คด้วยไงมีแบ็คด้วยเสียงท่อไม่ดังมากเลยแต่มันไม่วิ่งเลยอะ
ี่เราแข่งกับตุ๊กๆก็แพ้ตุ๊กๆนะเนี่ยเคยไปร้องแข่งกับตุ๊กๆป่ะอยากรู้ถ้าเราวิ่งกับตุ๊กๆชนะไหมอะไรวะเฮ้ยนี่มันรถเสาแรกมันอู่รถแข่งนะรถก๊อฟเลยจะทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้นะดิบเลยเหรอเออเอาเลยไฟเลี้ยวมึงก็ไม่เลี้ยวโอ้ยมึงไม่เผื่อกูล่วงเลยนี่ดีที่มีไอ้ที่นี่กันไม่งั้นเราไปแล้วนี่ดูมีนี่กันอยู่ไปไปไปเบรกก็ไม่ค่อยจะมีเบรกดีไหมเนี่ยพอได้อยู่ไหนเบิ้ลโชว์ดิเบิ้ลโชว์ดิอยู่ที่คันหน้าช่วยไอ้คันหน้าช่วยเบรกแค่ความอันตรายมันรอบด้านเลยคันนี้ปกติรถกอล์ฟมันจะไปไฟฟ้าไหมเหรอถ้าไม่ดับเราจะเขินไหมเออใหญ่ให้ดับดีมึงก็เลี้ยงไว้ดิเป็นนักแข่งไหมเหรอโอ้นี่เลี้ยงหน่อยดิเออก็ไกลเหมือนกันนะจากร้านมาอู่เนี่ยนี่นะครับแล้ววันนี้นอกจากที่เราจะมาพูดคุยเรื่องเครื่องบีจะวิ่ง9นะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เลี้ยวขวาก่อนกูต้องบอกด้วยทำเนียงไม่มีไปเลี้ยวไอ้เหี้ยดำอีกโอ้โหโอ้ยอ้าวไปโอ้ยนี่โอ้โหเอ้าทำไมนั่งตัวดำอยู่ตรงนั้นน่ะไหนบอกมาไม่ถูกไหนบอกไม่รู้ทางไหนบอกยังไม่มาไม่ไหนมาล่ะเราอ่ะไปซิ่งมาดิซิ่งไรบอกเมียไปทำงานไปแวะร้านอลาดินอะไรไม่หรอทำไมคุณรู้อ่ะฮะขอเพลงที่มันมีงูหน่อยทำไมพี่ต้ารู้อ่ะไปเฮ้ยสวัสดีครับผมถ่ายอีกรายการนึงเรียบร้อยแล้วคุณเดี๋ยวไปตัดเอาจากเทปผมเอาไม่ได้ผมสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วสัมภาษณ์อะไรไปบ้างโอ้โหผมสัมภาษณ์นี่รถคันนี้ไงโปรเจกต์ B Series พี่ก็จะทำวิ่ง9โอ้จะเอาวิ่ง9สเต็ป500ม้าผมคุยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเจาะอะไรเราเจาะไปแล้วเฮ้ยไม่ได้เรานี่หน่อยกอใหม่กอเทปมีกอด้วยกอเรียกรุ่นไหนมึงเรียกกอเนี่ยกอเทปคุณผู้ชมช่วยคุณผู้ชมได้ยินเสียงชัดเจนมั้ยครับถ้าชัดเจนกดเลข1เลข2มาหน่อยครับเสียงพี่ต้าชัดมั้ยครับเออก่อนอื่นเลยพี่ต้าครับฝากเพื่อนก่อนไลค์กับแชร์ก่อนฝากไลค์ฝากแชร์ครับตามธรรมเนียมของการไลฟ์สดครับเราจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มียอดไลค์ยอดแชร์เพราะตอนนี้นี่รู้สึกว่าอาทิตย์หน้าจะเข้าแล้วนะสปอนเซอร์จะเข้าแล้วจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังของพี่เสกโลโซนะครับตอนนี้ก็บำบัดอยู่คุณก็ยังไปเข้าหาเขาสวัสดีครับรับเชิญดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงก่อนผมอภิรักษ์โชคชัยพิทักษ์กุลครับชื่อเล่นชื่อเหน่งครับสวัสดีค่ะชื่อเนชชานันชิชาธนาธิธาดากุลค่ะในวงการเนี่ยรู้จักกันในนามพี่เน่งโมชั่นจูนนิ่งเน่งโมชั่นจูนนิ่งกับน้องเนชโมชั่นจูนนิ่งหรือว่ามีฉายาอื่นไหมไม่มีน้องเนชใส่ซิ่ง เป็นผู้หญิงคนแทบจะเท่าในงานแร็กสตาร์ที่ผ่านมาจะเป็นผู้หญิงคนเดียวคนเดียวป่ะแต่ถ้าห้องหน้าเนี่ยคนเดียวแน่นอนรู้สึกว่าจะมีกระบะอะไรแร็กสตาร์ก็คนเดียวผมจำได้ใช่ไหมแร็กสตาร์นี่คนเดียวเลยป่ะผู้หญิงงานที่บุรีรัมย์ไม่แน่ใจคือเราแข่งเดียวมือเราซ่อมรถครับขอไม่หน่อยเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องเน็ตกันก่อนคุยกับน้องเน็ตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุยกับน้องเน็ตก่อนเดี๋ยวนี้พาไปคุยที่ร้านอื่นคุยเรื่องรถคุยเรื่องรถปกตินี่คือขับอะไรอยู่บ้างครับน้องเน็ตส่วนใหญ่ขับ Honda ค่ะก็คือขับหน้าทั้งนั้นเลยก็คือเป็นแดกขับแดกด้วยขับเซอร์กิตด้วยค่ะเซอร์กิตด้วยเหรอเซอร์กิตด้วยนะรายการล่าสุดนี้ไปงานอะไรมาเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเซอร์กิตก็ซูเปอร์เทอร์โบค่ะซูเปอร์เทอร์โบใช่ก็คืองานของอีดิมิสึใช่อีดิมิสึใช่แล้วจุดเริ่มต้นที่เน็ตมาขับรถแข่งเนี่ยเริ่มมาจากยังไงอะครับคือแต่ก่อนเน็ตก็คอยไปชอบดูค่ะก็มีโอกาสได้ไปดูพอดูเสร็จก็ลองแข่งดูก็เริ่มแต่จริงๆเริ่มจากแข่งแดกก่อนเริ่มจากแดกก่อนนี่คือหลังถนนนะพี่พาไปดูหลังถนนมาเอาหลังถนนก่อนเลยใช่อย่างแรกหนึ่งไปไหนเราก็จะตามไปถูกไหมก็ประมาณนั้นค่ะเมื่อประมาณกี่ปีมาแล้วลองเท้าความหน่อยถ้าได้ไปดูใช่ไหมคะประมาณ5ปีแล้วค่ะ5ปีสมัยนั้นเอาตรงๆเลยงานในสนามแดกอ่ะมันยังไม่เยอะเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้แม่งทุกอาทิตย์ทุกวันนี้มีงานแข่งทุกอาทิตย์ถูกไหมแต่ว่าสมัยก่อน5ปีที่แล้วมันยังไม่มีแบบงานทีๆอย่างนี้ก็เลยอาศัยหลังถนนเอาแล้วอะไรคือเขาเรียกว่าจุดที่เราอยากแข่งรถคือ
ก็มีโอกาสได้ขับใช่ไหมคะขับไปเรียนขับอะไรเงี้ยก็เออน่าจะขับได้เพราะแบบอยากทำให้มันเออเราน่าจะแข่งได้เราน่าจะแข่งได้ตอนนั้นใช้รถอะไรรอบแรกเลยที่ขับยาริสค่ะยาริสใช่แล้วทำไปทำมายังไงมันถึงข้ามาเป็น Honda นาทีนั้นมันต้อง Honda นาทีนั้นต้อง Honda ใช่แล้วเราไปซื้อถาประตูอ๋อคันไหนคันนี้เลยใช่คันนี้คือตั้งแต่เป็นรถบ้านเลยตั้งแต่รถดิบเลยนี่ไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยคุณผู้ชมคือพูดง่ายๆเราเริ่มตั้งแต่แบบว่าเป็นรถซิ่งปกติทั่วไปก่อนใช่ๆค่ะค่อยๆแต่งมาก็ขยับมาเรื่อยๆแล้วก็ยาวเลยไม่ยาวนะยาวมากนี่ยาวมากคันนี้มันไม่ใช่รถบ้านแล้วมันก็เป็นหัวกระดูกเอ้ยเดี๋ยวหัวกระดูกคืออะไรไม่น่ามีคำถามแบงค์หัวกระดูกคืออะไรหัวมันโตเหมือนกระดูกไงหัวแล้วหัวคุณน่ะฮะหัวโอ้ยไม่อยากพูดเดี๋ยวจะช็อคกันทั้งประเทศเขาเริ่มเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวเขาคุยกันอยู่แป๊บนึงดิเขาเริ่มโปรดิวเซอร์ไม่ได้ฟังเลยเหรอวะเน่งอยู่ที่ไงก็เดี๋ยวให้เน่งอยู่ก่อนแป๊บนึงเออแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยพอใช้เป็น3ประตูลงแข่งงานแรกเลยเป็นไงบ้างตอนเน็ตแข่งงานแรกเน็ตไปขับรุ่นเลดี้ซึ่งมันใช้รถอะไรก็ได้เน็ตไปขับอิมเน็ตไปขับอิม GC ไปขับอิมใช่แล้วเป็นไงผลสนามแรกที่สุดในชีวิตคือเป็นไงได้1อ่ะได้1ด้วยแต่เป็นรุ่นเลดี้รุ่นเลดี้คือเราเก่งสุดหรือว่าเราใช้รถแรงสุดไม่นะคนอื่นเขาก็ขับเนี่ยแล้วใครเป็นคนเทรนเน่งเป็นคนเทรนก่อนตอนแรกถูกไหมใช่ค่ะก็ซ้อมแถวๆนี้แหละค่ะไม่เพราะว่าพอดีเลยข้างหลังข้างหน้าอู่เขาเป็นที่ซ้อมพอดีเป็นเส้นซ้อมคือต้องบอกว่าทางบ้านของทั้งคู่นะครับค่อนข้างที่จะรวยนิดนึงก็ซื้อถนนเส้นเกษตรนวมินทร์ไว้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าใช่2กิโลนะครับเอาไว้ซ้อม400 2เมตรแล้วก็ที่เหลือเป็นระยะเบรกนะครับอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าใช่แต่ตอนนี้เปิดให้เช่าว่ารถใช้เยอะเลยรถติดทุกวันเลยนี่เราข้ามมาถึงรถแข่งที่ตอนนี้ทุกคนเห็นเนทขับอยู่แล้วคัน3ประตูเพียงแค่เดียวคือความเค้าเรียกเป็นมายังไงถึงทําคันนี้ขึ้นมาก็จริงๆก็ชอบบอดี้นี้อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็คันนี้ก็จริงๆให้เน่งขับไปแล้วเนยก็เลยซื้ออีกคันหนึ่งมาทำรถก็คือคันนี้ก็ซื้อ3ประตูเหมือนเดิมใช่ใช่เน่งไปแล้วใช่ค่ะก็คือสภาพรถบ้านให้เน่งไปรถบ้านรถบ้านบ้านอยู่ไหนเนี่ยไม่น่าใช่แล้วใช่แล้วก็บอกว่าซื้ออีกคันนึงตอนนี้มีข้ามไปสายเลี้ยวด้วยมีเป็นเซอร์กิตด้วยใช่เซอร์กิตนี่ใช้เป็นรถอะไรเอ่ยรถ3ประตู3ประตูตอนนี้ใช้คันเดียวกันอยู่ค่ะคือคันนั้นอ่ะพูดง่ายเขาเรียกอเนกประสงค์ไปไหนจะแดกก็ปรับนิดหน่อยไปแดกไปไหนจะไปเซอร์กิตก็ปรับนิดนึงไปเซอร์กิตช่วงล่างเลี้ยงเกียร์ใหม่นิดหน่อยหลายชุดเปลี่ยนเครื่องเลยเปลี่ยนเครื่องอ๋อมีคือเรามีเครื่อง2เซตใช่ไหมสำหรับเซอร์กิตกับแดกไม่ได้เหลือครับแค่เหนือกว่าเออใช่แล้วเราไปดูรถแล้วเดี๋ยวเน่งเติมของอยู่แถวนี้ก็แล้วกันนะถ้าเราพูดอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพเราไปดูรถแข่งของเติมของนี่คือเขาให้เติมนี่เลยรถนี่ก็คือคันนี้ที่เป็นทั้งรถแดกแล้วก็รถเซอร์กิตของเนทเองใช่ไหมครับคันไหนคันไหนเบอร์อะไรนี่เบอร์15นี่เบอร์15นี่เหรอเบอร์15นี่ล่าสุดไปวิ่งเซอร์กิตมาล่าสุดเพิ่งไปวิ่งเซอร์กิตมาก็เลยยังคาดของรายการอยู่ไอเครื่องตัวนี้คือจะไม่ใช่เครื่องที่ตอนนั้นวิ่งแดกไม่ใช่แล้ววิ่งแดกท่าตาก่อนแล้วก็ไปวิ่งเซอร์กิตวิ่งซูเปอร์เทอร์โบแล้วไอข้อจำกัดของการวิ่ง2รายการเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะค่ะคนละทรงเลยคนละทรงกันเลยใช่ไหมหลังๆก็เลยคิดว่าน่าจะขับแดกอีกคันแล้วเพราะว่าสับไปสับมาเหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยช่างใช่เหนื่อยการเซอร์วิสเหนื่อยหลายอย่างเนาะใช่ทำอีกคันดีกว่าครับยืมเงินพี่แบงค์เอามันเหมือนง่ายนะโอ้พี่ยังไม่ทำรถแข่งเลยพี่ยังทำรถอยู่บ้านเลยเปิดดูหน่อยเครื่องอ้าวอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของเครื่องที่วิ่งเซอร์กิตอยู่แล้วสเต็ปเครื่องต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะเลยใช่ไหมใช่มันต้องทนนิดนึงเพราะว่าจริงๆนะครับต้องเอาเหนียวหน่อยรถของน้องเนทเนี่ยที่วิ่งแร็กอยู่เนี่ยไม่ได้แรงม้าน้อยๆนะครับวิ่งตอนนั้นวิ่งอยู่เท่าไหร่ขับเองด้วยนี่วันนั้นรอบแรกที่ออกไปวิ่งอ่ะวิ่ง 13.5 ก็ฟรีหมดเลยมันแรงออกฟรีปิ้นเลยค่ะแต่ไม่ใช่สนามไม่ดีสนามดีไม่ใช่สนามดีค่ะสนามดีมากแต่ว่าคือมันแรงมันยังไม่รู้รถอะไรอย่างงี้ด้วยคือซ้อมน้อยไปหน่อยใช่ค่ะไม่ได้ซ้อมเลยดีกว่าไม่ได้ซ้อมเลยไปเลยวันนั้นเลยก็ไปถึงก็อยู่แต่พวก
โมทาวอยู่แต่พวกร้านอะไรอย่างเงี้ยไปหาอะไรอันนั้นคุณหรือเปล่าใช่คุณเองนะก็คือ13.5ดีสุดในตอนนั้นหรือว่ามีเร็วกว่านั้นยังไม่ได้ทำเครื่องแรกอยู่เลยค่ะแล้วก็ไปดาคาตาตอนจริงก็การออกมามองโลกเรียกว่าเกาเหลารวมแล้วการที่เราเป็นผู้หญิงแล้วไปแข่งผู้ชายรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นหรือกดดันหรืออะไรไหมหรือว่ากดดันค่ะกดดันด้วยถ้ามันดีมันก็ดีแหละพี่เพราะว่าขับได้ก็ดีแต่ขับไม่ได้มันก็อยู่ในระดับที่แบบจะไม่มีใครรุนแรงกับเราเท่าไหร่คืออย่างนี้มุมมองผมนะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผมเป็นน้องเน็ตนะไปขับผมจะไม่กดดันคนที่กดดันเนี่ยควรจะเป็นผู้ชายถูกไหมชนะก็เสมอตัวพอแพ้เอ้ามึงแพ้ผู้หญิงใช่นี่คือกดดันแต่ไม่ใช่คือมันอยู่ที่การฝึกฝนมันเป็นกีฬามันต้องมีการซ้อมมีการอะไรด้วยถ้าคุณซ้อมน้อยกว่าน้องเน็ตคุณก็แพ้ได้ถูกไหมใช่เพราะสำหรับเน็ตรู้สึกว่าแบบผู้หญิงผู้ชายมันก็เหมือนกันอะแต่ว่าเราอาจจะต้องพยายามมากกว่าน้อยทำไมเราถึงขับสู้เขาไม่ได้อะไรบางทีแล้วก็กดดันตัวเองทักษะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะครับก็อยากจะไปซ้อมในสนามเพราะเดี๋ยวนี้มันเช่าซ้อมไม่เท่าไหร่ไม่แพงไม่แพงไม่แพงไปแต่คือมันไม่ได้แพงค่าเช่าหรอกแพงค่ารถมันไปแพงพวกค่าน้ำมันค่านู่นนี่นั่นแหละคือซ้อมทีมันก็มีต้นทุนซ้อมดีกว่าแล้วจริงๆแล้วอย่างที่แบบพอมาเริ่มแข่งแร็กเนี่ยเราได้ทำการซ้อมหรือได้เทคนิคมาจากใครเป็นส่วนใหญ่ก็มีรุ่นพี่อะค่ะพี่ทำด้วยกันก็คือมีเน่งมีพี่แบงค์มีพี่ตั้มพวกนี้คือจะค่อยเข้ามาแบบเนี่ยลองประมาณนี้ลองประมาณนี้อ๋อจะคอยแต่ละคนก็มีท่าขับไม่เหมือนกันอันนี้ถามได้ไหมค่ะมีไอดอลในวงการไหมแบบเฮ้ยพี่คนนี้แม่งเป็นแรงบันดาลใจของหนูเลยพี่ปอนปอนเทคผู้ชายเลข6ใช่อยากขับไม่ได้เหมือนพี่ปอนปอนเทคนี่ปอนเทคนี่อายุไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นบันทึกสถิติโลกไปหลายรายการแล้วนะคนนั้นเร็วจริงครับขี่อะไรก็เร็วครับมอไซค์ก็เร็วหน้ายาวก็เร็วมอไซค์แล้วเนี่ยใช่เหรอจริงเหรอแต่ขาไม่ถึงใช่อันนั้นมันแน่อยู่แล้วพี่โอ้มันก็ไปจี้ปมน้องเขาตัวเขาเล็กอันนี้เขาเริ่มจากอันนี้ก่อนใช่แล้วก็คือตอนนี้ว่าจะมีโปรเจกต์ที่ทำรถอีกคันแยกไปของเซอร์กิตก็ของเซอร์กิตเลยเป็นคันนี้คงวิ่งเซอร์กิตคงนี้ก็ไว้เซอร์กิตแล้วอันนี้ก็คือไว้เซอร์กิตแล้วเพราะว่าเราทำเครื่องอีกตัวนึงเพื่อสำหรับเป็นแดกแล้วเมื่อกี้ที่นั่งอยู่นั้นนั่นใช่โปรเจกต์ใหม่ไหมใช่ค่ะใช่ครับคันนั้นเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะมาคุยกันอีกทีในตอนหลังสัปดาห์หน้าวันนี้สิคุยกับเน่งวันนี้แต่คือคันนั้นอ่ะเป็นรถของเน่งแล้วเน่งเติมยับเลยน่ะอันนี้รถของเน็ตก็คือเป็นแคมเดียวแล้วก็รถแดกก็จะเป็นแคมเดียวเหมือนกันแต่บอดี้ไหนยังไม่บอกน่าจะขับเคด้วยค่ะขับอ๋อจะขับเคด้วยอีเคไนใช่อ๋อนี่คืออีเคไนนี่คือเตรียมที่เราจะเป็นคนขับเองใช่ค่ะทำอาชีพอะไรวะอยากรู้ว่าอยากด้วยทำด้วยแต่หลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าไม่เห็นเน่งขับเลยนะใช่ค่ะกลายเป็นว่าเราอ่ะขับแทนเน่งจอดนะคะนั้นกลายเป็นเบื้องหลังแล้วก็โฟกัสไปคันเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามองเป็นโฟกัสคันเดียวแล้วก็คือที่เหลือก็คือให้เน็ตแล้วก็เจ้าอาร์มเป็นคนขับอาร์มเมื่อกี้น้องอาร์มเด็กเนี่ยเด็กขี่รถกอล์ฟเด็กรถกอล์ฟพี่ยิงแบ็คเมื่อกี้ปักปักใช่คือขี่รถกอล์ฟจนเขาเห็นแววไงก็เลยเอามาเป็นตัวขี่มึงเป็นแคดดี้เหรอแล้วเป็นไงพอไปขับเซอร์กิตคันนี้สนุกไหมชอบไหมเซอร์กิตชอบค่ะชอบเซอร์กิตนี่รายการที่เท่าไหร่แล้วที่เราลองแข่งปีแรกค่ะปีแรกเลยเน็ตมีโอกาสได้ขับปีที่แล้วแต่สนามสุดท้ายซึ่งแบบมันรายการใหญ่ซูเปอร์เทอร์โบเนี่ยแหละแต่สนามสุดท้ายสนามเดียวแล้วติดใจใช่ค่ะผลงานเป็นไงบ้างผลงานเป็นไงรอบได้ที่5ค่ะได้ที่5ทั้งชาติโอเวอร์ออลหรือว่าไงรุ่นค่ะเพราะว่ารุ่นที่เน็ตแข่งมันแข่งแคมคู่กับแคมเดี่ยวพร้อมกันเลยก็ไม่ได้ที่5ของแคมเดี่ยวใช่เหมือนวิ่งในรอบเดียวกันแต่ว่าแบ่งเป็นแคมเดี่ยวแคมคู่ใช่ค่ะมันก็จะแบ่งเป็นเซกชัน A B อะไรอย่างงี้เนาะใช่แล้วปีนี้ผลงานเป็นไงครับปีนี้สนามที่ผ่านมาได้ที่3ค่ะได้ที่3ในรุ่นนะคะในรุ่นด้วยเก่งนะเนี่ยคือได้ขึ้นโพเดียมแล้วทีนี้มันจะเริ่มมีกำลังใจติดใจแล้วเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กด้วยเฮ้ยอยู่ที่3กูเตี้ยไปเดี๋ยวเอาที่2เอากูเอาที่1ดีกว่าที่1ที่นี่ปีหลังคาแม่งเลยที่3อย่างเตี้ยเหรอครับต้องยืนที่1แล้วอืมโหนี่ดูแล้วเซอร์กิตท
้อยดีเบิ่มเลยอะแล้วขับแคมเดียวอยู่งี้แล้วจะไปเคเนี่ยเรื่องของทักษะมันมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงไหมแดกใช่ไหมคะใช่ใช่ส่วนตัวเน้นนะคะเน้นว่าขับเคง่ายกว่าขับเคง่ายกว่าอีกเพราะว่าด้วยเกียร์ด้วยด้วยเกียร์ด้วยแรงแรงด้วยทอร์กด้วยคือคันไอ้แคมเดียวอ่ะมันเน้นรู้สึกว่ามันพลาดไม่ได้เลยพลาดปุ๊บมันจบเลยก็เคมันเรามีความต่างกันคือแคมเดียวถ้าเหี่ยวแล้วพังเลยใช่ถ้าถูกไหมตั้งแต่แรกไม่ดีก็คือเพราะไอ้นั้นมันมีทอร์กกวาดขึ้นไปอีกใช่ไหมอันนั้นถ้าออกห้อยก็เรียบร้อยเลยใช่แล้วโปรเจกต์เคก็เรียบร้อยเลยโปรเจกต์เคนี่ใกล้หรือยังใกล้ค่ะเดี๋ยวถ้าจะวิ่งต้นเดือนหน้าค่ะอ๋องานที่ดาร์กเรซซิ่งอะไรใช่ไหมที่ว่าแล้วคันนี้จะเป็นสตรีทมากกว่าใช่ไหมจะเน้นเป็นสตรีทใช่ใช่ขับไปคือมันกำหนดอย่างที่เราไปมาคราวที่แล้วมันกำหนดเรื่องของน้ำมันเรื่องของแอร์เรื่องของภายในใช่ไหมแผงประตูแล้วก็ยังบ้านอยู่ค่ะนั่นแหละน่าจะลงเป็นรุ่นของมือใหม่สตรีทใช่สตรีทขับไปแข่งได้อะไรเงี้ยเอาละครับมีพี่โจสตอมครับพิมพ์หยาบได้ปะครับพอดีหมั่นไส้ช่างไฟอู่นี้ไม่อยู่พี่โจสตอมคราวที่แล้วนะเนี่ยเข้ามาเจอไม่อยู่นะคะพี่โจนี่เข้ามาป่วนอยู่นะครับแหมไหนลองพิมพ์ทักทายเข้ามาครับมีคำถามอะไรอยากถามน้องนิดไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโปรเจกต์ B เดี๋ยวเราจะไปคุยกันเองแล้วถ้าเกิดใครมีหรือถ้าเป็นเครื่องอ่ะเป็นผู้หญิงที่อยากจะมาเข้าวงการแร็กเนี่ยก็พูดคุยกันได้สอบถามให้น้องเน็ตเชิญชวนดีกว่าเชิญชวนเพื่อนผู้หญิงหน่อยเชิญชวนเพื่อนผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงที่อยากแข่งนะคะก็อย่าไปสนใจใครมากค่ะคืออยากทำอะไรก็ลองทำเลยบางทีเราอาจจะทำได้ดีกว่าคนอื่นก็ได้ก็ลองดูค่ะแค่ลองไม่เสียหายอะไรอยู่แหละใช่ยิ่งมีแฟนทำรถให้ยิ่งดีดีค่ะมีสปอนเซอร์ก็ดีค่ะยิ่งมีสปอนเซอร์ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่มีแฟนไม่ดีเท่ามีสปอนเซอร์หรอกใช่ค่ะโอเคฝากผลงานไปนิดนึงครับติดตามน้องเน็ตได้ที่ไหนบ้างก็ถ้า Facebook ก็พิมพ์ NET ค่ะเน็ตแล้วก็เว้นวรรคน้องแอมมารับเพื่อนเต็มกว่าจะรับผมนี่ก็5เดือนกว่าก็ติดตามมากดติดตามมากดติดตามก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้า IG ก็ชนันชิชาค่ะในนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรถอย่างเดียวใช่มั้ยใช่ค่ะส่วนนี้มีอยู่มีชื่ออยู่ชนันชิชา .IG ก็ได้ครับแคปเจอร์ไว้แคปเจอร์ไว้เดี๋ยวจะลืมกันซะเข้าไปคุยนะอย่าเข้าไปจีบอย่านะกูแอดไปเค้ายังไม่รับกูพี่บอกหนูได้มั้ยอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับผลงานน้องเน็ตครับในสนามแร็กก็จะเจอเธอได้นะฮะในรุ่นของซิงเกิลแคมป์แล้วก็จะมีรุ่นของ K Series ด้วยแล้วก็อีกวงการหนึ่งคือสายเซอร์กิตสายเลี้ยวก็จะมีคันนี้นะฮะเจ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่อีกมีโปรเจกต์ใหม่รอบอดี้รอบอดี้ใหม่อันนี้เราไปคุยกันต่อกับน้องเหน่งดีกว่าขอบคุณเน้นมากนะครับขอบคุณนะครับนี่เป็นจ้างฝนเทียมมาเลยเนี่ยโอ้โหฝนมากแล้วเหลือมากมากนี่ไงดูช่างที่อู่นี้เมกาป่ะซับดุ๊ดโคตรเมกาเลยไม่นั่งแล้วไม่นั่งแล้วมันรายการเงินไปครับเอาเก้าอี้ออกดูเหมือนแบบนั่งสัมภาษณ์อะไรทุกอย่างนะมาอ่ะยื่นไมค์ให้เน่งก่อนครับคราวนี้เราก็มาพูดคุยกันดีกว่าสำหรับโปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์อะไรเมกะโปรเจกต์ของเราเนี่ยตอนนี้คือตอนนี้ก็คือพยายามจะทำ B ตอนแรกก็คือปีที่แล้วก็อยากจะทำ B วิ่ง10วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วใครแล้วอันนี้ดีกว่าสเต็ปเก่าเนี่ยผลงานที่ผ่านมาวิ่งอยู่เท่าไหร่บอดี้นี้เลยใช่ไหมคันนี้เลยบอดี้นี้เลยครับครับวิ่งอยู่ 10.6 ครับ 10.6 กับบล็อก B ใช่ครับคือใครเป็นคนขับขับเองขับเองครับเองข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 ับเอง NA ครับผม NA ครับผมโปรดิวเซอร์มึงมีปัญหาอะไรกูเนี่ยมันโกรธกูอยู่เหมือนบอกว่าเหมือนมันโมโหใครอยู่หัวมันโมโหอยู่ก็คือเป็น NA ใช่ครับ 10.6 มาแล้วขับเองทำเองแล้วปีนี้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ใช่ครับเป็นโปรเจกต์อะไรครับก็เลยอยากจะขยับก็คือเปลี่ยนทุกอย่างครับเครื่องใหม่หมดเลยเพื่อที่จะได้แรงม้าเพิ่มแล้วอยากจะวิ่ง9ของเดิมนี่กี่แรงม้าของเดิม350ครับแล้วโปรเจกต์ใหม่ที่ตั้งไว้โปร
รเจกต์ใหม่ที่ตั้งไว้ก็อยากจะได้ประมาณ400กว่าๆ400กว่านะครับแล้วบล็อก B ซีรีส์กะลงเลข9เลยหวังไว้หวังไว้ครับหวังไว้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เอาสักกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าเอาแบบปุ้งปังปังประกอบปั๊บเหยียบปั้ง9กี่เปอร์เซ็นต์ 70% น่าจะได้9น่าจะได้ไม่ก็ต้องมี10ต้นนะคิดว่าน่าจะต้องมีอยู่แล้วคือแต่10 0 9กว่าจะไปกวนเปี้ยนอยู่แล้วนะกว่าจะไปเพราะว่ามันกว่าจะลงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่มั้ยผู้ชมทางบ้านบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยจาก 10.6 มาเป็น 10.0 หรือว่า 10.3 มันยากขนาดนั้นเลยเหรอมันแต่จริงๆเครื่องตัว 10.6 อ่ะครับมันน่าจะวิ่งได้ดีกว่านั้นมันน่าจะวิ่งได้ประมาณ10ต้นนะครับแต่ว่าตัวผมเองก็ยังขับไม่ค่อยดีด้วยมันเรื่องของความพร้อมของรถและความพร้อมของคนด้วยนะบางทีมันต้องอาศัยความเข้าใจแล้วอย่างครั้งที่แล้วเพราะว่าอะไรที่เราคิดว่ายังขับได้ไม่ดีมันคิดว่ามันไปได้มากกว่านี้เหตุการณ์ในครั้งที่แล้วมันเป็นการขับรถยางสลิกครั้งแรกของชีวิตเลยแล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือการขับยางนิ้วครั้งแรกมันก็รู้สึกรันแรกอ่ะพี่สับเกียร์4ยกเลยเบื่อเหรอเบื่อเบื่อเหรอช็อคเหรอมันจะวับวับหน่อยอ๋อจะดูยูยูไว้อะไรอย่างเงี้ยมันเร็วครับเร็วแต่มันช่วยได้มันช่วยให้เร็วขึ้นช่วยไหมหมายความมันต้องช่วยตัวตอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันเร็วขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าความน่ากลัวตอนรอบปลายตอนช่วงเบรกอะไรคือฟังคนมาเยอะครับว่าแบบพอยางนิ้วพอมันลมมันอ่อนแล้วก็เวลาตอนเบรกตอนอะไรมันจะแบบน่ากลัวยุ้ยอ๋อเราก็เหมือนข่าวครั้งแรกเราก็จะรู้สึกแบบใช่เหมือนมีความกลัวอยู่ในจิตใจนิดนึงเหมือนนั่งรถไฟเหาะรถไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยครับเสร็จก่อนวันก็คือเสร็จจูนเสร็จปุ๊บไปเลยตัวสภาพเลยอ่ะพี่คือแทนที่จะซ้อมกลายเป็นลงรันแรกเลยใช่แล้วได้วิ่งไปกี่รันครับตอนนั้นวิ่งไป3รันเออ4รันก็คืออีกอาทิตย์นึงก็อีกทั้งหมด5รันทั้งหมด5รันใช่ครับก็เริ่มจะจับอาการลดได้ในรันหลังๆใช่แต่ว่าพออาทิตย์ที่2ครับครับก็ผมรันแรกรันตอนเช้าผม1 2แล้วก็ไปเข้า1อีกทีนึงเอ้าใช่ว่าโดนย้อนสอนคือที่เกียร์ผมเป็นเกียร์ด็อกแล้วก็เลยพยายามแล้วพยายามจะโอ้โหเกียร์ด็อกด้วยเกียร์ด็อกพยายามจะสับเกียร์แบบไม่เหยียบคลัตช์ก็ไม่เคยก็แล้วเป็นไงอยากลองไปเลยเผื่อจะลงเอาเวลาให้ได้อะชิคหายฉายที่นี่เลยวาวบังซัมเบ้วาวโคตรเลยเรียบร้อยคือต้องบอกผู้ชมก่อนว่าคุณเหน่งเนี่ยทำรถเองด้วยใช่มั้ยทํารถเองไม่ได้เอาไปอู่ไหนคือทําที่นี่ทําเองครับแล้วก็ขับเองจูนเองทํากับ Power Bank นะหูเขาอ่ะPower Bank คือไอ้แบงค์แขนลายอ่ะเนี่ยไอ้แบงค์อ่ะกูเข้ามาปวดแล้วเฉยผมไม่เข้ามาทํากับแบงค์พี่แบงค์เขามาช่วยไล่รถให้แต่แบงค์เก่งแบงค์เก่งแต่ถ้ามันไม่ติดเลี้ยงหมานะติดอะไรนะครับติดเลี้ยงหมาติดใช่ครับเลี้ยงลูกหมาตัวเล็กใช่ครับตัวเองฝากหมาหน่อยหมาเหมือนรู้เลยกูเนี่ยตั้งแต่ TSS แล้วมันเนี่ยก็พอบึ้มบั่มซัมเบ้มาก็เลยเริ่มโปรเจกต์ใช่อันนี้ขึ้นมาเครื่องตัวนั้นหนึ่งก็ยกให้อาร์มไปขี่อ๋อก็คือเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงเป็นรถของน้องอาร์มแล้วที่จะเป็น V9 เนี่ยหน้าตาอะไรเป็นไงเนี่ยครับเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาดูนี่คือบล็อก B ที่กำลังทำอยู่นะครับของน้องหนึ่งทำไมมันสวยเงี้ยนี่เอามาดูลูกสูบหยิบได้จับได้นะครับหยิบได้ดูงานอันนี้คือสเปคมันยังไงบ้างอะครับสเปคมันก็ลูก86ครับก็คือขยายแบบเกือบๆที่จะเต็มแม็กของ B แล้วอันนี้คือจะเต็มแม็กของ B แล้วก็คือทุกอย่างนี่คัสตอมก้านเป็นอลูทุกอย่างเป็นคัสตอมหมดที่ดูแลพี่แม็กดูแลให้หมดเลยอ๋อพี่แม็กก็คือสูตรเราได้คำนวณกันไว้เรียบร้อยแล้วใช่ก็คุยกับพี่แม็กว่าจานแม็กพิศาลเนี่ยนะออกมาจะดีที่สุดใช่แล้วครับโอ้โหอ๋อเราเคยไปถ่ายเขาเขาบอกว่าอยากได้อะไรให้เขาคัสตอมได้หมดเลยใช่
power bank มาเก็บรายละเอียดอีกใช่เขาเคล็ดลับของแบบเขาเรียกความแรงของมันก็คืออยู่ที่ตรงไหนตัวลูกสูบนี้ด้วยที่เราสั่งทำพิเศษใช่ไหมใช่ครับลูกการทำไมจะต้องเป็นอลูไอตรงนี้จับได้ไหมจับได้ไหมจับได้เลยครับตายครับเบาเบามากเลยอ่ะจะพูดว่าเบาชิบหายใช่ไหมเมื่อกี้หัวนุ่นดูครับอันนี้มาดูใกล้ๆครับหัวมันแหลมปิ้วเลยเนี่ยหัวแหลมแบบแล้วทำไมมันถึงบินลิงได้สวยขนาดนี้เนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นลายของเครื่อง CNC ของเขาอ๋อหรอคืออันนี้คือตั้งใจใช่ครับอันนี้คือตั้งใจเลยดูครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นของทางร้านหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ครับมากนะอันนี้ก็คือเป็นสูตรพิเศษเลยแล้วอย่างนี้เสื้อครับเคล็ดลับอันนี้คือเราทำอะไรบ้างเสื้อนี่คือปอกเป็นปอกของเป็นปอกเวสลีฟอะครับก็คือเป็นแต่ปอกอันนี้เป็นปอกของอเมริกาครับอันนี้เป็นของอเมริกาก็คือเสื้อผมสั่งมาทั้งตัวเลยอเมริกาครับอ๋อนี่เพื่อนๆดูครับดูยังมีเขาเรียกไงมีเลขมาจากฝั่งนู้นอยู่เลยก็คือเราให้เขาอะหาเสื้อสูบมาใช่ครับก็คือทำปอกอย่างที่นู่นมาเลยใช่ครับแล้วก็ถึงส่งมาที่เราใช่แล้วไอ้ตัวเวสลีฟอะไรเนี่ยมันข้อดีคือไว้สำหรับทำอะไรครับเวสลีฟก็คือมันจะแข็งแรงตรงที่ว่าปอกมันจะเป็นเต็มอะครับปกติแล้วก็คือมันจะมีเป็นปอกแล้วก็เป็นลายน้ำลายน้ำแล้วนี่ลายน้ำไปไหนหมดแล้วอันนี้ลายเนอร์ก็คือเอาขวานออกหมดเพื่อที่จะยัดปอกอันนี้เข้าไปหมดเลยบางมากเลยนะเนี่ยบางครับก็เกือบที่สุดมันแปดสิบหกมันหมดแล้วนี่คือมันหมดแม็กแล้วนะเพื่อนๆดูครับนี่คือมันหมดแม็กจริงๆครับมันบางมากเลยเนี่ยสเต็ปนี้มีใครลองหรือยังบางจัดเลยมีเคยลองบ้างยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามีใครลองหรือยังนะใช่บางเจ็บเลยเราคิดว่าเน่งว่าน่าจะไปได้เน่งว่ามันน่าจะไปได้ใช่ก็คือเน่งระวังไหลเน่งจะหลุดหมายมั่นปั้นมือกับสเต็ปนี้ไว้พอสมควรแล้วก็มีเป็นรุ่นน้องของเน่งครับเขาปีนี้เขาเป็นกล่องตัวใหม่ที่เขานำเข้ามาอันนี้คือกล่องอะไรเนี่ยบอกแบรนด์ได้เลยครับบอกแบรนด์ได้เลยชื่อมันชื่อว่า ECU Master ครับ ECU Master ใช่เป็นสปอนเซอร์ให้ปีนี้อ๋อเป็นสปอนเซอร์สำหรับคันนี้ใช่ครับแล้วอันนี้เป็นแบรนด์มาจากประเทศอะไรครับเนี่ยยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่ามาจากประเทศอะไรอ๋อแต่คือตอนนี้ก็น้องมาเป็นสปอนเซอร์ให้ใช่ครับแล้วที่รู้มาคือเราก็เป็นคนจูนรถเองด้วยใช่ไหมใช่ครับคือเอางี้แรกเริ่มเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนทำรถเองไม่ได้เป็นคนจูนเองเราเริ่มจากการมาจูนรถได้ยังไงเริ่มจากการมาจูนรถได้ยังไงก็เห็นคนจูนแบบเห็นจูเนอร์จูนรถแล้วมันรวยอ๋อเท่ดี ของเขาไม่ต้องพูดถึงเรื่องรวยเขาแบบเอาความเท่ก่อนนะจูนทีนึงก็สไตล์เสียตังค์เยอะไม่เอาสตังค์หน่อยว่างั้นสมัยก่อนผมเล่นรถนี่เอฟคอนจูนนี่ต้องมีไม่ต่ำกว่า 8,000 นะเออสมัยนั้นโอ้โหแล้วจูนกี่ครั้งคันนึงปีนึงจูนกี่ครั้งเนี่ยรถเราจูนหลายครั้งจูนหลายครั้งด้วยครั้งนึงไม่ต่ำกว่า 8,000 เขาไม่เรียกจูนรถเขาเรียกแฮกเอาเงินจากลูกค้า มันเป็นวิธีแฮกเอาเงินจากลูกค้าเอาง่ายด้วยนะที่ก้มๆหน้าจอนี่ไม่ใช่หาอะไรนะอ๋อแฮกกูแฮกบัญชีมึงมาทำรถเวลาขยับนิดนึงก็ต้องจูนใหม่ใช่ใช่อะไรเงี้ยเปลี่ยนนิดหน่อยอากาศเปลี่ยนก็ต้องจูนก็ต้องจูนก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องบานปลายโปรดักชั่นไงเดี๋ยวบานปลายกูจูนเองแม่งเลยดีกว่าเท่ด้วยประหยัดด้วยแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไงเราถึงจูนได้ผมก็อย่างแรกเลยก็ไปสมัครเรียนออนไลน์สมัครเรียนออนไลน์ใช่ครับทีนี้เขามีการสมัครเรียนจูนรถออนไลน์กันแล้วใช่ครับเรียนออนไลน์นี่คือใช่ที่แบบมีเวลาว่างวันละ3ชั่วโมงต่อวันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานผ่านเน็ตไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันใช่ครับแต่นี่คือมันเรียนผ่านโซเชียลได้แล้วมันเป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตอนแรกมันจะเป็นคอร์สแบบเบสิกครับเขาก็จะแบบให้เรามานั่งดูวิดีโอเลยเขาจะอัดวิดีโอเป็นแบบเป็นเหมือนเอพิโซดไว้ครับอันนี้คือไม่ใช่ในไทยถูกไหมไม่ใช่ในไทยเป็นมาจากนิวซีแลนด์ครับเป็นของนิวซีแลนด์ใช่ครับเขาจะอัดเป็นเอพิโซดให้เรามานั่งดูเสร็จพอเราดูครบปุ๊บอ่ะก็จะมีข้อสอบมาให้แล้วก็สอบอ๋อมีการทดสอบด้วยใช่สอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะพอเราทำได้สอบผ่านมีไลเซนส์ให้เขาจะมีเซอร์ติฟิเคทมาให้อ๋อใช่ไม่ดีอ่ะแล้วเขามีเลือกกล่องอะไรไหมหรือว่าเป็นส่วนมากเขาก็จะมีลิงก์กับHowTech ครับอ๋อมันจะเป็นแต่ผมก็ไปเลือกทางลิงก์ซะมากกว่าอ๋อเพราะบ้านเราก็มีเยอะอะไรประมาณนั้นอ๋อก็เป็นลิงก์แล้วก็เหมือนสอบอีกคอร์สนึงก็จะเป็นคอร์สที่สูงขึ้นคราวนี้ก็จะเป็นวิดีโอคอลแล้วครับเป็นคอนเฟอเรนซ์เดี๋ยวนี้เป็นวิดีโอคอลกันแล้วก็คือคอร์สละประมาณ 40,000 นะครับ
ตากีตาร์ไปเรียนได้ไดโน่มัน5ชั่วโมงก็คือเราจูนรถจากที่นี่เราจูนรถจากที่นี่จากคอมเราครับแต่ไปจูนรถเขาที่นู่นอ๋ออ๋อใช่ผ่านทีมวิวเวอร์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเขียนโปรแกรมไปก็คือคอมเรามีทีมวิวเวอร์ถูกไหมครับแล้วเราก็ไปคุมคอมเขาที่นู่นเขาก็ไปขึ้นไดโน่ให้ก็คือรถเขาอยู่ฝั่งนู้นลอยขึ้นไดโน่แล้วเราก็ทีมวิวเข้าไปรีโมทเป็นรีโมทอะรีโมทคอมเข้าไปก็คือเราก็จูนผ่านอย่างนั้นเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ผ่านวิดีโอใช่ครับเดี๋ยวนี้มันลึกขนาดนี้เลยนะคุณนี่กำลังแฮกเงินข้ามชาติถูกไหมถูกเดี๋ยวนี้มันเป็นสัมภาษณ์มิตรแฮชแท็กกรมศุลกากรแต่ว่าพออันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียนสมัยโน้นสมัยโน้นสมัยนี้ด้วยแหละเรื่อยๆก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้คล่องมากก็มีแล้วก็มีพี่ตั้มมาสอนอีกทีนึงครับอ๋ออันนี้ก็คือเราเรียนจากวิธีนี้เป็นเบื้องต้นก็คือเราก็จะได้เบสิกก่อนครับความเข้าใจว่ามันต้องทำยังไงต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยจะประกอบเนี่ยครับความจุกี่ทีครับเอาเฮียมึงหักดิบกูอย่างนี้เลยเหรอมีคำถามหรือคำถามเดี๋ยวนี่ก็รอดินี่เขากำลังโอ้โหไปกำลังลุกเลยมึงเอาคิดเท่ามาตักใส่บ้าปะเนี่ยนี่เขากำลังโอ้โหจะขายของหลังเราขายที่หลังเอาบอกก่อนค่ารายการกี่ซีซีกี่ไอ้บ้านี่ก็ถามไม่ได้รู้เรื่องเลยใครวะไอ้บล็อกเด็กบล็อก2,000ซีซี2,000ซีซีครับ2,000นิดๆเพราะว่าลูกโตเอาลูกโตแต่ว่าข้อคือข้อเดิมไม่น่าเกิน2,002คิดว่าไม่ถึงอยู่แล้วครับ2,001ไม่น่าถึงเลยครับ2,000นิดๆ2,000นิดๆเพราะว่ามันได้แค่ลูกโตขึ้นมา2มิลแต่ข้อคือเป็นข้อ B20 เดิมๆคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเจ้าเครื่องตัวนี้จะยกไปอยู่ในบอดี้คันนี้ครับคันนี้คันนี้แล้วนี่รถใครอ่ะอันนี้รถลูกค้าครับรถถูกแล้วมาจอดซะหล่ออะไรอีกบ้าง จะวางเคอยู่ก็มีโปรเจกต์รถบ้างก็ทำได้เออก็จะมาใส่เจ้าปลาดุกคันนี้ปลาดุกคืออะไรครับแบงค์ครับก็นี่ไงหัวมันโตไม่เห็นเหรอเฮ้ยถามมึงไม่ได้ตอบแบบนี้ก็นี่ดูลำตัวไงเดี๋ยวจะไปจับอะไรของผมมาดูคันนี้หน่อยอันนี้ก็คือบอดี้ที่เน่งเตรียมจะหย่อนเครื่องลงมาใช่ครับนี่ตอนนี้มีกราฟไลโชนะพี่แบงค์อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเหรอไม่ไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อยิ่งปิดยิ่งเห็นถ้าสปอนเซอร์เข้าเราก็จะตุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เข้าก็เรียนเชิญน้ำขิงฮอตต้านะครับเข้าได้นะครับน้ำขิงฮอตต้านะรายการต้องใช้น้ำขิงนะครับแล้วมึงก็มาซีอูใกล้ๆสิมึงไปถ่ายไกลไอ้บ้าเออกูว่ายืนปิดอยู่งี้มึงก็พาวนรอบรถก็ได้ใช่ป่ะไม่ต้องดูหน้ามากหรอกอันนี้กราฟอะไรอันนี้ก็กราฟของคันนี้แหละครับอันนี้คือก่อนหน้านี้ใช่ครับ300เท่าไหร่พี่แบงค์ดูดิ342นะครับเออนี่อันนี้เท่าไหร่เครื่องเก่าทอร์คเท่าไหร่ทอร์คแปลงมาแล้วประมาณ31ครับ31อืมโอ้เอาเรื่องแล้วก็คือตอนที่วิ่ง10เราจูนเองไหมตอนนั้นเริ่มจูนแล้วจูนเองจูนเองแล้วคือเอาง่ายแหละคันนี้คือครูใช่ครับก็คือมีอะไรก็จะลองกับคันนี้เขาเรียกอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่อะมาชมเครื่องเก่ากันหน่อยก่อนที่จะมันไม่ได้ล็อกอันนี้ไว้ครับยกเลยต้องยกเลยใช่ไหมยกได้ไหมอันนี้มันไม่ใช่เครื่องตัวแข่งนี่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่อง B16ไม่ก็บอกไปเลยเราโกงอันนี้มันเครื่องอันนี้มันเครื่องไม่ใช่เครื่องที่จะแข่งเครื่องแข่งมันนู่นเออเครื่องแข่งอยู่นู่นอยากเห็นไม่ได้มันเป็นบีเดิมๆอยู่ไหมใช่ครับเหมือนแค่ฝากวางเฉยนี่เปิดให้งงเลยบอกเราทำรถทรงนี้แต่เราใช้บีเดิมเดิมเลยเออก็พอจูนเราก็มาเริ่มจูนกับคันนี้อืมใช่ครับรถอาจารย์ใหญ่แล้วมีแบบตอนจูนแรกๆอ่ะมีผิดพลาดหรือมีอะไรบ้างไหมไม่ครับผมเก่งอ๋อไม่ครับก่อนผมจะจูนผมต้องเป๊ะแล้วเพราะเขามีทดสอบไงมีบททดสอบไงเป็นเดี๋ยวนี้ดีเนาะมีการแบบว่าทุกอย่างมันแพงมากทุกอย่างมันแพงมากไม่ได้คือไม่อยากจะถามราคาของที่อยู่ตรงหน้ามันแค่ค่าขนส่งนี่ว่าเท่าไหร่แล้วบอดี้ก็ยังอยู่ท่าเดิมจากเวลาเก่ายังไม่ทำอะไรเพิ่มยังไม่ได้ทำอะไรครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนหลังคาอ๋อคือเดี๋ยวเปลี่ยนแกอันนี้คือไปเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนกันชนมาแล้วก็คือเปลี่ยนหัวมาใหม่หัวมาใหม่แล้วเดี๋ยวรอหลังคาหลังคาเราจะทำอะไรเอ่ยเปลี่ยนหลังคาเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนก็คือจะลดน้ำหนักเอาง่ายๆใช่ครับก็คือเดี๋ยวเตรียมลดน้ำหนักเพื่อที่จะทำเวลาให้ได้ใช่แต่เราก็ต้องซ้อมเยอะดิถ้าไม่งั้นเวลา
มันก็จะลงก็จะลำบากใช่ไหมเพราะสเต็ปมันแรงกว่าเดิมเยอะเพราะว่าต้องซ้อมยางนิ้วถูกไหมแต่คือต้องบอกก่อนว่าการซ้อมบ่อยๆอ่ะมันไม่ได้เรื่องง่ายนะเพราะว่าน้ำมันมันแพงทุกอย่างมันแพงไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆคุณแบบเฮ้ยวันนี้ไปซ้อมกันเถอะสตาร์ทบึ้มไปไม่ใช่รถบ้านนะไอ้บ้าซ้อมทีน้ำมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่าน้ำมันดีกว่าเราไม่พูดว่าอะไรค่าน้ำมันเท่าไหร่ซ้อมทีเนี่ยเป็นหมื่นครับต่อรันรันนึงก็จะประมาณไปสนามนึงวิ่งไม่ได้ไม่กี่รันหรอกรันนึงประมาณไม่คันนี้น่าจะประมาณ 5,000 ครับคุณพระแล้วคุณลองคิดแล้วคุณจะไปซ้อมยังไงรันละ 5,000 เป็นแพงกับค่าสมัครยังไม่รวมจังหวะเหวอที่สับเกียร์4นะคือวิ่งออกไปทีนึงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแล้วประมาณ 5,000 ไม่รวมสไลด์ไปไม่รวมสไลด์อันนี้คือแค่ออกไปแบบยังไม่รวมพังนะอันนี้ไม่รวมพังนะอันนี้คือแค่ค่าน้ำมันอย่าไปเรียกพังเขาเรียกสวรรค์เบี่ยงถ้าพังก็นั่งร้องไห้เฮ้ยร้องไม่ได้นี่อาจารย์ใหญ่ของเราคือเราจูนก่อนหรือเราเปิดอู่ก่อนจูนก่อนจูนก่อนพอจูนเสร็จปุ๊บเล่าประวัติอู่มาก่อนจูนเสร็จปุ๊บก็เลยพอไปทำที่ไหนที่ไหนก็อีหลอบเดิมครับว่าเล่าไปเลยเล่าไปเลยไม่มีใครทำจัดมุมกล้องกูด้วยเนี่ยให้ได้แบบถูกใจเรามากที่สุดแล้วอะไรเงี้ยนอกจากเราทำเองก็คือเราคิดว่าถ้าเราจะทำรถแข่งเนี่ยเราทำเองจูนเองทำเองมันรู้อะไรได้อะไรมากกว่าใช่ครับก็เลยเริ่มที่เปิดดูการจัดวางการอะไรคือเก็บรายละเอียดรถอะครับอ่ะฮะคือที่แรกอะไม่ใช่ที่นี่ถูกไหมตอนที่เราเปิดไม่ใช่ครับตอนแรกผมเปิดอยู่หลังร้านผมคือตอนนั้นยังคล้ายๆกึ่งฟรีแลนซ์หรือเปล่าหรือยังไงจอดรถได้ทำสนุกตอนแรกทำตัวเองทำรถตัวเองเลยครับแล้วก็รถคนรู้จักอะไรอย่างงี้เริ่มจากใช่ไหมบ้างแล้วคันที่สร้างชื่อให้เน่งเลยคือคันไหนที่จูนก็นี่แหละคันนี้แหละครับไม่ที่จูนให้คนอื่นมีบ้างไหมที่แบบเฮ้ยนี่ผมจูนคันนี้เวลาเป๊ะๆเจ๋งๆยังไม่เคยจูนรถแข่งเลยครับเอาง่ายๆทำเรียนจูนเพื่อทำรถตัวเองตอนนี้คือสร้างเดี๋ยวจะสร้างชื่อคันนี้ก่อนคันละใช่ไหมเดี๋ยวจะสร้างชื่อคันนี้ก่อนรับรองว่าถ้าก้าวมาปุ๊บโอ้โหตายเลยทำคุยได้เลยคันนี้โปรเจกต์ทำเองโปรเจกต์ลงวายนี่ต้องเปลี่ยนแล้วนะต้องเก็บไว้ต้องเปลี่ยนแล้วนะนี่เขามีอีกหลายโปรเจกต์เดี๋ยวมีอะไรโปรเจกต์อะไรนะลงกึ่งใช่ครับลงอนาคตจะทำลงกึ่งคือทำพวกนี้อืมพวกเสื้อสูบลงกึ่งนะใกล้เสร็จแล้วเหรอใกล้เสร็จแล้วครับเหลือเครื่องอย่างเดียวไม่สนใจมุกกูเลยอะไรมุกเลยเอาขอเทปใหม่ก่อนไม่เล่นมุกอะไรนะมุกอะไรนะลงครึ่งลงครึ่งลงครึ่งครึ่งบ่อยอะพี่ต้าเราครึ่งบ่อยลงครึ่งบ่อยนี่ต้อง power bank ต้อง power bank ใช่ power bank power bank แม่งจุนpower bank เดี๋ยวนี้คือครึ่งทุกคืนจริงเหรอตายแล้วเวลาครึ่งนี้เขาคว่ำมือหรือเขาหงายมือไม่ได้ไปด้วยพี่ไม่พลาดเลยเป็นช่างหน้าตาดีก็ครึ่งบ่อยเป็นธรรมดาคืออย่าไปอยู่ใกล้แบงค์มากแบงค์ก็จะมีสเต็ปหนึ่งที่คือต้องใช้กับผู้หญิงก็คืออุ้มหมาเพราะหรอเพราะนั้นอุ้มหมาตัวเล็กหมานี่คือตัวล่อซื้อเลยพี่เรียกแม่สิลูกเรียกแขกดูอยู่ว่าหลายกาดูอยู่ว่าแบงค์ดูอยู่ว่าแบงค์มีอีกคำพูดหนึ่งพูดกับพิตตี้บ่อยสมัยก่อนนะผมไม่รู้สมัยนี้เป็นไงนะสมัยก่อนเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมบอกไม่ได้ครับผมรักเมียแล้วพิตตี้ก็จะเฮ้ยโหรักเมียใครเป็นเมียผมรักหมดแล้วครับโอ้แม่งจัดยับเลยทุกวันนี้ Facebook นี่นึกว่านักรักไม่ใช่เกี่ยวกับรถเลยไม่มีรถเลยตอนเนี้ยทิ้งแบงค์ไว้ตรงนั้นโอเคอันนี้ก็รอชมโปรเจกต์ว่าประกอบเสร็จเนี่ยจะวิ่งได้อย่างที่ฝันหรือเปล่าประมาณเมื่อไหร่เสร็จผมน่าจะอยากให้มันเสร็จสักประมาณเดือน11อ่ะครับอืมก็มีเวลาซ้อมนิดหน่อยวิ่งงานใหญ่เลยเพราะมันเก็บรายละเอียดเยอะเยอะมากเอางี้ก็พอเสร็จก็แจ้งแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้ประกอบเสร็จแล้วมันจะได้สักกี่แรงม้าได้ครับมันจะตะลึงโลกกันอีกหรือเปล่าได้ไหมไม่มีแล้วหวังไว้ให้แรงม้าเอางี้ก่อนที่เราจะข้ามไปดูบรรยากาศในอู่หวังแรงม้ากับมันเท่าไหร่ที่คิดไว้ผมข้าม400ก็โอเคแล้วข้าม400ก็โอเคแล้วสำหรับบล็อกบีใช่บล็อกบีกับบล็อกบีเผื่อมันมีน้ำมันของเราก็รู้กันอยู่แล้วถ้าในบ้านเราว่าตอนนี้ใช้อะไรแข่งอยู่มันซิ่งน้ำมันซิ่งมันซิ่งB85 ใช่ป่ะมึงเยอะไปใช่ป่ะอีกเอาง่ายๆตอนนี้สเต็ปก่อนเราก็คือเป็น B ที่เร็วที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับอ๋อก็คือ 10.6 ต้องการทำลายสถิติตัวเองในอนาคตเราก็ฝากเชียร์น้องเหน่งกันด้วยนะครับผมว่าไปได้ไปได้
ฝากเชียร์น้องเหน่งแล้วให้น้องเหน่งฝากฝากอูอูก็เป็นอูโมชั่นจูนิ่งนะครับครับก็รับทำฮอนด้าทุกรุ่นครับก็รถเซอร์กิตรถแดกอะไรรถบ้านทำด้วยไหมได้ครับได้หมดเลยคือตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำเฉพาะรถเราเองแล้วเรามีรถลูกค้าแล้วใช่ครับพาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมได้เป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาฝากให้เสร็จก่อนสิฝากได้ไหนรอบไม่อูโมชั่นจูนิ่งอยู่ตรงไหนครับตรงนี้อยู่ตรงซอยประเสริฐมโนกิจ29ครับใครมาไม่ถูกก็คือเส้นเกษตรนวมินทร์ต่อหม้อที่100หลังเต็นท์ JC อ่ะพี่อยู่หลังเต็นท์ JC แล้วงี้ถ้าใครชอบเรียกชอบดื่มก็จะรู้เลยเลยปังกินทอยไปนิดนึงเลยปังกินทอยเบี่ยงซ้ายเข้ามาที่จะปลาอาราดินโอ้โหไอ้เหี้ยทำไมกูหยุดไม่ล่ามาอาราดินผมไม่รู้ทำไมคืออยู่หลังเต็นท์ JC ทำไมคุณถึงรู้อ๋อผมดูไอ้นี่เอาที่ไปกับพี่แบงค์ป่ะเนี่ยอ่านพันทิปมาที่ไปกับพี่แบงค์ป่ะเนี่ยอ่านพันทิปเอาพี่นี่เขียนด้วยเหรอเก่งว่ะก็ไม่ได้ทำรถแข่งรถบ้านเหรอพาไปเดินดูรถบ้านอ่ะได้ครับรถแข่งสตาร์ทมีคันไหนสตาร์ทได้มีเดี๋ยวติดได้ป่ะเดี๋ยวรถมีรถตัวขี่มีรถตัวขี่เดี๋ยววันนี้เอารถเซอร์กิตออกไปเทสข้างนอกนะครับเส้นเกษตรนวมินทร์ผมอยากนั่งรถสตาร์ทอ่ะดีขึ้นหัวป่ะเนี่ยชื้นชื้นนะชื้นชื้นรถติดติดแห้งเดี๋ยวให้เน็ตขับให้เน็ตขับเอาคอมไหนขนาดไหนนี่เป่าคอมเลยก็ได้เอามาขับแต่นี่ก็รถที่อู่ทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนนี้ดูรถลูกค้าก่อนดูรถลูกค้าก่อนรถลูกค้าก็จะมีคัน2คันนี้ก็รอวางเครื่องคันนั้นก็จะไปแข่งอะไรมีสเต็ปอะไรเหมือนกันครับคันไหนคันฟ้าเนี่ยเหรอครับใช่ครับเฮ้ยโหคันนี้เหยียบมิดแม่งยังวิ่งไม่ไปเลยนั่งกี่คนล่ะไอ้บ้าคันนี้มีโปรเจกต์อะไรนะเอาเครื่องลงมาประกอบใหม่ครับอ๋อใช่เป็น LL ก็ทำ L เหมือนเดิมครับใช่ครับNA ครับL เราก็ทำวิ่งรุ่นรถบ้านเหมือนกันครับอ๋อก็คือเต็มวิ่งงานนี้ทันไหมงานวันที่2ใช่ไหมทันครับทันต้องทันนะทันพี่ชายต้องไปอยู่แล้วช่างต้องดีดมากพี่กี่คนเนี่ยตอนนี้ยังแบบโล่เลยพี่ทั้งนั้นตอนนี้ก็ห้องเครื่องบลูทูธอยู่นะครับบลูทูธใช่บลูทูธห้องเครื่องอยู่แต่ไฟเราเก็บไว้ครบนะครับแต่เครื่องเราบูทมีกระซิบโอ้โหเขาแบงค์แม่งลำอย่าไปรอแม่งเลยแม่งลำอันนี้ซีบีเอฟบีก็ซีบีเอฟบีมาประกอบเครื่องใหม่ทำไรเทอร์โบครับโอ้เซ็ตโบผมเห็นแล้วซีบีเอฟบีต้องวางต้องแบบเป็นเซ็ตโบนะบ้านเราจะได้400จะได้400อันนี้ก็รอทำอยู่ครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของน้องเน็ตอันนี้โปรเจกต์น้องเน็ตก็คือเครื่องเคเครื่องเน็ตแข่งใช่อันนี้คือรถแข่งเคคนอื่นเขาอ๋อนี่อย่าเขาไม่ได้มีรถแดกคันเดียวนะมีรถแข่งของเน่งนะเน่งที่เซอร์กิตลงด้วยใช่ครับลงรุ่นไหนครับลงรุ่นเดียวกับเน็ตเลยครับใครชนะใครชนะแล้วใครชนะแกล้งเน็ตเราไปแกล้งเน็ตใช่ครับแล้วใครชนะผมชนะอยู่แล้วเพราะผมทำเครื่องเน็ตพังตลอดแอบหยอดได้ยินแล้วนะแอบหยอดได้ยินแล้วนะอันนี้เป็นแคมเดียวเหมือนกันใช่แคมเดียวเหมือนกันครับพอจังหวะทางตรงๆไงเน็ตกำลังจะขึ้นเน่งก็อังเบรกแคมเดียวเหมือนกันครับรถเซอร์กิตเดี๋ยวนี้สวยเนาะสเต็ปเป็นยังไงบ้างเครื่องพวกเซอร์กิตทำเยอะไหมมันต้องจำกัดในเรื่องของกำลังอัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ต้องไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะอะไรเงี้ยฮะแล้วเกียร์ที่ไปวิ่งบุรีรัมย์ที่เป็นไงบ้างเกียร์พอไหมเราใช้เกียร์อะไรอยู่ตอนนี้โค้ดไหมหรือว่าเกียร์เดิมเพราะว่าสนามมันยาวเนาะเออสนามมันยาวเปลี่ยนเกียร์ห้าครับเปลี่ยนเกียร์ห้ากิ๊ดสนามมันยาวรถสวยอะคันนี้สตาร์ทได้ไหมคันนี้คันนี้สตาร์ทฟังเสียงได้ไหมกล่องอยู่ในคอนเสิร์ตอาร์มครับพี่อ๋อนั้นเราข้ามครับเพราะว่าวันนี้เราสามารถคือไม่ได้ไม่ดูครับคือเราต้องเลือกดูว่าจะสตาร์ทได้คันไหนแค่นั้นเองนี่คืออย่างงี้รถที่เป็นของเจ้าของที่เรามาสัมภาษณ์วันนี้สตาร์ทไม่ได้ครับเราไปสัมภาษณ์เอ้ยทุยเราไปสตาร์ทรถของเด็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานที่ออฟฟิศแล้วก็เป็นตัวขี่รถกอล์ฟเฮ้ยเราอย่าไปให้เกียรติมันถึงว่าเป็นตัวขี่ลูกค้าอีกคันนึงอยู่อ้าวเราข้ามก่อนอันนี้รถเด็กขี่รถกอล์ฟเมื่อกี้นี่เราลูกค้าอุ้ยเอ้ยคันนี้คุ้นๆอ๋อนึกออกแล้วลูกค้าเพิ่งซื้อมาครับอ๋อเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของเหรอเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของแล้วเจ้าของเก่าไม่เอ่ยดีกว่าเนาะเจ้าของเก่าอ๋อไม่ต้องเอ่ยหรอครับอันนี้เป็นเคโทโบใช่อันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องรื้อเครื่องลงมาแล้วก็ประกอบใหม่เปลี่ยนของข้างในเพราะว่าตอนนี้มันเครื่องมันยังเป็นของเดิมอยู่อ๋อแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปแข่งวันที่2ก่อนคือเดี๋ยวจะเอาไปวิ่งงานวันที่2ก่อนแล้วก็คือจะกลับมาลื้อในรุ่นโมเพิ่มอย่างงี้ใช่ครับใช่อ๋อจะโมเพิ่มอีกลงรุ่นอะไรครับอย่างงี้ต้องลงรุ่นอะไรอย่างงี้ลงรุ่นน่าจะเป็นเทอร์โบเรเดียนมั้งครับอ๋อใช่เคเทอร์โบโอ้
รถเยอะว่ะนี่ข้างบน DC2 อันนี้ก็คือโปรเจกต์ในอนาคตอีกใช่มั้ยใช่ครับของใครรถใครรถผมนี่ของเล่นวัยรุ่นเยอะมากเลย DC2 ตากลมไฟกลมคือทรงมันมาเป็นรถแดกมาก่อนแล้วใช่ครับก็คือรออ่ะโปรเจกต์คันนี้คิดว่าจะทำอะไรเครื่องน่าจะต้องเป็น B Turbo ถูกมั้ย B Turbo ใช่ครับอ๋อ B Turbo แต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าของคันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเป็นรถที่เป็นรถของลงกึ่งอ่ะครับก็คือจะใช้ของที่ลงกึ่งผลิตออกมาก็คือเดี๋ยวพอหนึ่งอ่ะเขาจะทำลงกึ่งใช่ไหมก็คือจะเอาของที่จากลงกึ่งทั้งหมดมาใส่นี้คือจะพูดง่ายๆจะเป็นรถวิ่งโชว์สำหรับลงกึ่งใช่ครับอ๋อสติ๊กเกอร์ค่าก็จะเป็นลงกึ่งเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ครับเขาเรียกว่าแต่คือทรงนี่มาพร้อมใช่เป็นรถแดกเต็มตัวอยู่แล้วคืออย่างนี้มันเสียเปรียบบอดี้อื่นไหมมันหนักกว่าไหมหรือว่ามันก็หนักกว่านะพี่แต่ว่าผมชอบอะไรแปลกๆเอาถามภาษาง่ายๆมันก็ฟิลเมกาใช่ใช่ครับได้ว่าอะไรงี้เราจะขี่เองไหมหรือว่าจะต้องเป็นคันนี้เจ้าอามพี่ตั้มขี่แล้วครับอ๋ออันนี้มันเกินไปแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันเกินอันนี้เน็ตไม่ให้ขี่แล้วเน็ตไม่ขี่แล้วแล้วอันนู้นอ่ะอันนู้นอ่ะแล้วนี่มาไงเนี่ยนี่รถลูกค้าด้วยเอามาจูนครับจูนลมยางจูนกล่องจูนกล่องนี่มันคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นโลตัสครับโลตัสไม่เล่นดีโปรดิวเซอร์ไม่เอาดิเหี้ยเปลือกหอยมากเลยอ่ะประตูไม่มีด้วยนี่ใช่ไม่มีประตูครับกระโดดเข้าอย่างงี้ใช่ครับโอ้โหใต้ตากระโดดนี่ผมว่าเบาะทะลุเลยเนี่ยระเบิดบ้ามึงก็เกินไปอ่ะเท่ของบ้าหอมคอครับหูนี่ไอ้บ้าวู้มาจอดคือจริงๆเมื่อก่อนจะจอดเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือเคลียร์รถออกไปหมดแล้วสร้างด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนลงกึ่งที่เราเตรียมจะทำใช่ครับนักเลยของเล่นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนี่รถใครอ่ะนี่รถพี่ชายผมเนี่ยรถพี่ชายผมนี่ถ้าที่เราไป PSP นะครับพี่แฮกเนี่ยอ้าวเหรอนี่รถเขาขายอยู่อ้าวเหรอขายเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเอาขึ้นดิขึ้นดิ150,000บาทครับเฮ้ยเอาเลยโอนเลยเรียกบัญชีมาเดี๋ยวบัญชีมาแล้วกลับไปคุยกันแป๊บนึงเดี๋ยวโอนให้มึงหยอดกาวร้อนเหรอวะไปเราไปสตาร์ทรถแข่งไปเอาเอ้ยให้มีประโยชน์หน่อยมึงอ่ะนี่ครับเด็กขับรถกอล์ฟเมื่อกี้นะครับคือขับรถกอล์ฟจนได้ดีก็เลยต้องมาเป็นคนขี่รถแข่งถ้าสตาร์ทไม่ติดจะได้ไม่ต้องโทษใครนี่ฮะตอนนี้กำลังแฮกข้อมูลดูดเงินสตาร์ทไม่กี่นาทีเอ้าตัวขี่จริงปะเนี่ยมีบอกจำไม่ได้สตาร์ทยังไงไม่เกี่ยวนอนซ้ายนี่ครับพี่เกียร์แล้วไอ้เวลาเดินเนี่ยเราเดินกันดีๆนะพี่แบงค์หลบหน่อยไปโดนไอ้จังหวะนี้ไม่ได้นะคันนี้วิ่งเวลาดีสุดเท่าไหร่ครับคันนี้12.22ครับคันนี้ยังไม่เคยวิ่งซ้อมคันนี้ก็คือเค้าเรียกไงยังซ้อมได้ไม่เต็มที่ก็เวลาอยู่ประมาณ 12.2 อาร์มขับเองคุณไงยังอ่อนซ้อมอยู่ยังออกไม่ได้ใช่ไหมน้องอาร์มบอกว่ายังออกตัวไม่ค่อยได้เวลาก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันเท่าไหร่ไม่ค่อยซ้อมไงคิดว่าตัวเองเก่งแล้วไงมัวเวลาไปขี่รถกอล์ฟไงเออแม่งคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไม่เอาไงซ้อมออกตัวกับรถกอล์ฟไปก่อนรอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริงยังไงคันนี้แรงม้าอยู่เท่าไหร่340ก็มองใครวะคือของคันนู้นไงอ๋อคือการ์ดเมื่อกี้คือของคันนู้น340มาแล้วฮะต้าเดินระวังนะเกี่ยวเขาเนี่ยเรียบร้อยนะขาเนี่ยคิลเลอร์เดินเกี่ยวขาขาดเลยนะนี่ก็ไม่รู้สตาร์ทครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ด้วย เปิดฝากระโปรงมาไม่ได้กลัวหนูนะกลัวงูเห่า ครับเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกมึงอ้าวเหรอเราท่อออกอย่างเงี้ยมันช่วยอะไรได้เยอะไหมแรงขึ้นเยอะไหมการที่ท่อขึ้นฝาเนี่ยช่วยทอร์ค
อ้าวแป๊บนึงครับวันนี้เราไม่น่าจะพาออกไปออกไปไม่ได้เพราะว่าฝนตกครับฝนตกฝนตกไม่งั้นเราจะออกไปแล้วล่ะออกไปสร้างความวุ่นวายสักหน่อยแต่รถแข่งก็คงไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยเอารถเซอร์กิตออกเลย3คันอย่างนั้นเลยเหรออันนี้คือเพิ่งยกเครื่องใส่พร้อมไหมถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวมันจะหนักไปปะฮะไม่เป็นไรก็ได้นะหน้าตาจอเท่มากเลยคือดูหน้าจอคอมที่จูนนี่บอกได้เลยว่ามึนครับไม่รู้เรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้ตัวเลขงั้นเลยต้องคนที่รู้อ่ะคนที่เขาเรียนมาพี่ตอนเด็กๆไม่ค่อยเรียนเลขไงแม่บอกให้เรียนวิศวะก็ไม่เรียนจะนั่งตัดรถอยู่ที่ญี่ปุ่นผมไม่ไปเรียนวิศวะมาแต่สมัครผิดสาขาไปเรียนวิศวะแล้วก็ไปเรียนเครื่องกลไงเพื่อนไปเรียนเครื่องกลหมดใช่ไหมผมไปเรียนเครื่องแกงไงโอ้ออกมาเนี่ยทำกับข้าวเลยครับต้องตามแบงค์ไหมตามแบงค์ไหมต้องถึงมือแบงค์ไหมเอาง่ายคันนี้แบงค์ก็เป็นส่วนร่วมในการทำให้มันพังทำให้มันวิ่งได้ดิทำให้มันแรงสิไหวไหมสายหลุดตอนนี้รถแข่งที่อู่ก็ออกไปเยอะหน้าใหม่ๆก็เข้ามาเยอะส่วนใหญ่ก็จะรถที่เราถามมาเนี่ยก็คือรถของเจ้าของอู่ทั้งนั้นเลยคือเหมือนเปิดไว้เก็บรถตัวเองคันนี้นี่เสร็จเลยได้น่าจะทรงดีเลยอ่ะตอนแรกที่เรามานะครับรถจะเยอะกว่านี้มีแบบเครื่อง CRX ตัวเก่าอะไรพวกนี้ EF 3ประตูมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่ครับอ่ะก่อนอื่นให้เขาเช็ครถก่อนเราไปดูบรรยากาศหน้าอู่ก็ยังมีรถตักฝนหน่อยเดี๋ยวแต่ให้เน็ตพาไปให้เน็ตพาไปเดี๋ยวเน็ตจะไม่มีอะไรทำไปไม่อยู่นู่นไม่ไรเอาไม่มาดิเปล่าพาไปดูรถนะครับข้างนอกนี่ก็เอาไว้เก็บรถลูกค้าอ้าวเรื่องนี้พี่เอ็มมาทำอะไรเนี่ยสายไฟก็คือรับทำด้วยก็คือนอกจากที่นี่บริการจูนทำเครื่องแล้วก็มีรับทำสายไฟด้วยใช่หลายอย่างเลยถ้าอยากทำอะไรก็โทรเบอร์หนึ่งก็ได้ลองโทรเบอร์หนึ่งก็ปรึกษากันก่อนได้มี EF เอฟ2000ด้วย2000ใช่แล้วอย่าง EF คันนู้นทำอะไรนะเครื่องเคได้มาเก็บรายละเอียดค่ะทำไม EF เยอะจังวันที่เนี้ย EF เยอะมากตอนแรกจริงมี CRX อีกนะแต่กลับไปแล้วมั้งของใครอ่ะอันเนี้ยค่ะของไม่ใช่ของที่อู่ใช่ไหมของลูกค้าใช่ไหมใช่เอาตากล้องเดินบนสิรอบนึงไม่ใช่หาดูง่ายนะผู้ชมใช่ลองดูได้เออสภาพดีเลยมีคลีนเลยอ่ะใช่แล้วมีเลยฝากจอดไว้มาค่ะตัวเก่าฝากจอดด้วยอ่ะมีเล่มไหมพี่มีที่มีชุดโอนหนูไม่รู้แล้วคือที่เนี่ยอูยายก็เลยแบบมีเพื่อนมาฝากผมมีชุดโอนจะซื้อขายใจได้ยังยังเจ๊ขับ4คนอ่ะนะตาเนี่ยเดี๋ยวฝากนิดขายด้วยจอดได้เลยค่ะอันนั้นก็มีโปรเจกต์อยู่ใช่วันนี้ 2,000 คันนี้ก็หล่อเนี่ยหล่อคันนี้หล่อมากไม่อยากกลับบ้านตอนนี้เลยว่ะมูเก้นใช่โอ้รถติดชิบหายคันนี้ก็หล่อเนี่ยใช่คันนี้เป็นรถเพื่อนรถเพื่อนใช่ก็แค่ทำอะไรเพื่อนแบบนี้ป่ะใช่ไหมที่แบบโชว์นาฬิกาบอกนาฬิกาเพื่อนอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หาเรื่องปิดรายการแล้วกูจะรถลูกค้าอืมนี่รถลูกค้านี่ก็โอ้อีกแล้วนี่สวยนะเฮ้ย EF เยอะจังหวะ EF เยอะนี่ก็โปรเจกต์วางเคอันนี้มาเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดตอนนี้น่าจะอีกนานเลยมั้งเนี่ยคือรับไวริ่งด้วยใช่จูนด้วยอะไรด้วยหลายอย่างฝากเพจหน่อยติดตามได้ที่ไหนไปติดตามที่ Facebook นะคะพิมพ์โมชั่นจูนนิ่งนี่แบบบนเสื้อเลยนะครับใช่จูนนิ่งโมชั่นจูนนิ่งติดกันนะติดกันค่ะโมชั่นจูนนิ่งติดกันนิ่งนี่คือ TUNING ไม่ต้องมีไม่ต้องเบิ้ล N เข้าไปใช่ค่ะไม่ต้องเบิ้ลค่ะอ๋อผมเอาจริงนะพี่พิมพ์ผิดบ่อยมากเลยกระจอกแล้วไปเรียนน้ำเยี่ยมต่างประเทศ
บ้าไม่ได้เรียนกูไปตัดรถพี่ติดกันนะชอบเบนซ์กันเออใช่มันติดกันค่ะพี่แบงค์รถขายป่ะสตรีมอันเนี้ยไม่ขายไม่ขายไม่ขายเก็บไว้ขี่เล่นเออดีแล้วก็จะไล่ทับแจ๊สเล่นอะไรเงี้ยทุยอ่ะได้มั้ยข้างในไม่ได้ไม่เป็นไรนะข้างในไม่ได้ก็ไปดูข้างในดีกว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะไม่ได้แล้วก็เพ่นกันดีกว่าเพราะหลังจากนี้รถจะติดเยอะหนักกว่าเดิมเพราะว่าตลาดหัวมุมด้วยโอ้โหสถานีมีหำอะไรอ่ะมีหอยพี่เคยไปมั้ยเคยไปดูแล้วกูกินไม่ลงเลยกูจะเต้นแบบว่ารู้สึกเหงื่อเปียกเลยรู้สึกป่วยอ่ะไม่รู้อ่ะตัวใหญ่กูอีกอ่ะหรือว่าชาวเกาะตัวใหญ่ดีมีกิมมิกมีกิมมิกน่าจะอ่ะมาไม่เป็นไรพี่เน่งนี่ดีกว่าเรามาฝากอู่ดีกว่าเออพี่ก็ไม่ได้ซ่อมรถนะคือปกติก็จะทำคันนี้อยู่แล้วอืมก็นี่คือทำงานอยู่นะคุณผู้ชมนี่คือทำงานอยู่นะเพราะว่าเขาต้องเตรียมรถให้พร้อมงานวันที่สอง Dark Racing Day ใช่ไหมของงานของพี่ชายพวกเราทั้งนั้นเลยใช่ใช่ใช่เออมีรุ่นรถไปมันกันก็ฝากน้องๆด้วยที่กำลังจะตัดสินใจว่าไปไม่ไปเขาเปิดรุ่นที่เป็นรุ่นมือใหม่มือสมัครเล่นรถบ้านให้วิ่งได้เต็มที่อ่ะฝากอูฝากอูหน่อย Facebook ส่วนตัวหน่อยครับติดตามที่ไหนมั่ง Facebook ก็ต้องพิมพ์อภิรักษ์เหน่งโชคชัยพิทักษ์กุลครับใช่ครับแล้วก็ถ้าเพจ Facebook ก็ Motion Tuning เลยครับครับติดกันเลยเนาะติดกันเลยครับก็มีอะไรก็ทักทายไปในเพจได้นะสอบถามในเพจได้แล้วอินบ็อกซ์มาได้เลยครับเดี๋ยวรู้สึกว่าเมื่อกี้กระซิบผมมาว่าจะมีกิจกรรมแจกสำหรับแฟนๆของ Boxer Racing จะแจกเสื้อตัวนึงมั้ยเหรอจะเอาเองใช่มั้ยไม่ใช่แจกในเพจไงสำหรับสมาชิกใหม่มึงถามเหรอถามเค้าเลยอ่ะยังไม่แจกเหรอโอเคโอเคหยอกๆๆก็ไม่มีนะดิก็ทำพอดีนะทำพอดีทำพอดีทำมาไม่ได้เผื่อมากทำมา 20,000 ตัวนะครับแล้วก็ฝากอะไรอีกไหมฮะมีฝากอะไรไหมที่นี่รับทำอะไรบ้างครับที่นี่รับทำก็ทำทุกอย่างเลยครับช่วงล่างเครื่องจูนรถสายไฟเน้นหนักไปทาง Honda ใช่ครับก็คือ Honda เป็นหลักใช่ครับตัวบ้านเข้ามาล่ะทำได้ไหมเบื้องต้นได้อยู่จะพยายามให้เต็มที่เอาแค่เรื่องถ้าพูดเรื่องสายไฟอะไรเรื่องมาได้เลยเป็นแค่เฉพาะทางเฉพาะนะฮะก็ฝากไว้ด้วย Motion Tuning นะครับพี่แบงค์ฝากรายการนิดนึงก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้าด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครมีรถเจ๋งๆอย่าลืมข้อความกันมาหรือมีอู่ใหม่ก็ได้นะหรือมีรถแข่งอะไรเด็ดๆเนี่ยก็ข้อความกันมาเราจะได้ไปเจาะลึกกันมีรถใหม่มีอู่เด็ดหรือว่ารายการแข่งแม่เซลมีรายการแข่งที่อยากจะให้พวกเราไปดูกันก่อนที่จะจัดงานจริงติดต่อเข้ามาได้เข้าความกันมาได้เลยนะครับโอเคยังไงก็ต้องตันเลยขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยก่อนนี่ฮะจุกรูเผื่อจะติดอ่ะอีกปื้อเปล่าไม่ติดแล้วเทียนไม่มีนี่ผมขอปิดรายการกับช่างเมกาหน่อยช่างเมกาเขาเรียกอะไรนะชุดยาวๆอะไรนะ